จากเคหะการเกษตรนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มเลิศพันธุ์อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะงานนี้ก็เป็นงานส่วนหนึ่งของสอนแดงทีมงานคอนเซ็ปต์คือความสุขปลูกได้เดี๋ยวพี่ละไมจากสอนแดงจะพาเราชมงานอันนี้ก็เป็นกระหล่ำกระหล่ำปลีค่ะกระหล่ำปีก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะทั้งสีเขียวแล้วก็สีม่วงค่ะโซนด้านหน้านะคะน้องฝางก็จะเป็นผักใบนะคะไม่ว่าจะเป็นขาวปลีเขียวปลีนะคะผักบุ้งกวางตุ้งผักกาดแล้วก็คะน้าค่ะมันโตๆมันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะอากาศดีเนาะที่เนี้ยอากาศดีค่ะเพราะว่าพืชตระกูลเนี้ยจะชอบอากาศหนาวจะโตได้ดีแถวทางภาคเหนือค่ะไปอันนั้นมีกระหล่ำสีม่วงด้วยใช่จ้ะอันนี้ดูสีม่วงกันสีสันนะคะเวลาทานก็จะเวลาเราหั่นนะคะก็จะสวยมากให้ดูขนาดความใหญ่กับหน้า มันใหญ่มากอันนี้นี่กินได้ใช่ไหมคะไปผัดกินได้ค่ะผัดแล้วก็เขาใส่สลัดค่ะอ๋อใส่สลัดได้ด้วยทางว่าทานสดได้ใช่ผักบุ้งเราก็มีกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงดอกใหญ่ค่ะกระเจี๊ยบแดงดอกใหญ่มีที่สอนแดงเท่านั้นนะคะก็จะมีทั้งสีแดงเข้มแล้วก็สีแดงอ่อนนะคะอันนี้เป็นแดงอ่อนใช่ค่ะแล้วเราก็มีซุ้มอันนี้ดอกอะไรสวยมากเลยเนี่ยผักบุ้งฝรั่งผักบุ้งฝรั่งหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า morning glory ก็คือว่า morning ก็คือมันจะบานตอนเช้าปกติเราจะเห็นแต่ผักบุ้งไทยแต่อันนี้ชัดเจนมากว่าแบบสวยงามสีฟ้านะคะแล้วตอนบ่ายๆมาถ้ามันเริ่มจะโรยเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงแล้วผักบุ้งฝรั่งก็สามารถปลูกได้ทั่วประเทศเลยใช่ค่ะก็ได้ดอกแบบนี้ไม่ต้องเป็นที่อากาศเย็นเดี๋ยวเราไปดูพริกพิโรธค่ะก็จะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีส้มสีแดงนะคะความเผ็ดอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยเขาบอกว่า 300,000 โควิลนะคะถ้าพริกซุปเปอร์ฮอตธรรมดาเนี่ยน้องป่านจะอยู่ที่แค่แสนกว่าตัวเนี้ย 300,000 โควิลขึ้นค่ะจะบอกว่าโคตรเผ็ดเป็นพริกกระสุนนะคะเอาพริกกระสุนเผ็ดน้อยกว่าพริกบูเลตเป็นไทยบูเลตค่ะบูเลตชิลลี่ค่ะถ้าดูไปดูมาเหมือนลูกหัวใจตัวนี้ก็เผ็ดเหมือนกันค่ะเราไปดูอะไรต่อคะเนี่ยเป็นพริกเผ็ดไทยที่ขายในต่างประเทศขายในต่างประเทศค่ะตัวนี้จะดกมากค่ะเหมือนพริกหยวกบ้านเราเลยพริกหยวกเผ็ดนะเผ็ดใช่ไหมอันนี้จำหน่ายที่ไหนคะจำหน่ายต่างประเทศค่ะในโซนแอฟริกาโซนจีนค่ะแสดงว่าต่างประเทศเราก็กินเผ็ดๆเหมือนกันเนาะเผ็ดค่ะอันนี้ก็เป็นโซนฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีความสุขใช่ไหมถ่ายทอดเทคโนโลยีความสุขทำไงจะให้ปลูกได้ผลผลิตดีนี่เลยนะคะก็จะแนะนำในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะอันนี้ข้าวโพดข้าวโพดค่ะคลิกวุ้ดสีเหงด้วยค่ะแล้วที่เคลือบเมล็ดนี่คือเคลือบเมล็ดนี่คือว่าเราจะมีเรียกว่าเคลือบป้องกันพวกเชื้อราป้องกันเชื้อราเพราะแล้วจะได้งอก 100% สีสันสวยนะคะอยากกินนะคะไม่ใช่ขนมนะโอเคตัวนี้ก็เป็นโซนปิ้งย่างข้าวโพดใครมาก็ต้องมาเป็นจุดที่แบบต้องแวะยังไงก็ต้องแวะจากผักหลากหลายสายพันธุ์ที่เราเห็นแล้วก็ยังมีดอกไม้นานาชนิดให้เห็นอีกเนาะมีดอกไม้อะไรบ้างคะในงานนี้งานหน้านี้ก็จะเป็นสร้อยไก่นะคะสร้อยไก่นอนไก่เดซี่ดาวเรืองค่ะดาวเรืองก็จะมีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นเหลืองอ่อนเหลืองเข้มนะคะก็ด้านหลังนี้ค่ะดาวเรืองจะสวยมากแล้วก็จะมีบานชื่อหนูนะคะเป็นทั้งสีชมพูสีครีมแล้วก็สีส้มค่ะทั้งหมดในงานนี้ผักดอกไม้ทั้งหมดนี่กี่พันธุ์เนี่ยทั้งหมดกี่สายพันธุ์ร้อยกว่าสายพันธุ์บนพื้นที่6ไร่เนี่ยนะใช่ค่ะความสุขจริงๆโอเคทั้งหมดที่เราเห็นนี้ก็เป็นความสุข
ในช่วงหน้าหนาวเนาะพี่ไมค่ะใช่ใครอยากมาชมชิมช็อปแชร์ในงานความสุขปลูกได้ที่ฟาร์มเลิศพันธุ์เรียนเชิญนะคะวันที่18ถึง20มกราคมนี้เวลา8โมงครึ่งถึง5โมงเย็น5โมงเย็นนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกที่บ้านได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ